พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีอยู่เดิมได้ถูกบังคับใช้เมื่อเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแต่เดิมทีพี่น้องประชาชนนะครับ 4,265 ชุมชน 4.2 ล้านไร่เศษอยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยการแก้ไขพรบ.ทั้ง2ฉบับเนี่ยสาเหตุหลักเลยจริงๆแล้วเราต้องการให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูกการจะออกกฎหมายลูกแต่ละฉบับก็ต้องผ่านการประชาพิจารณ์จากพี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2512เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้เงื่อนไขในการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อช่วยกันอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน